สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูในบทที่3ในเรื่องของ JavaScript นะครับJavaScript เนี่ยเดี๋ยวเราจะใช้เครื่องมือก็คือ Notepad เนี่ยนะครับก็เขียนได้หรือจะใช้พวก Edit Plus ก็ได้แล้วเมื่อเขียนแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะไปทดลองการทำงานในเบราว์เซอร์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น IE, Firefox, Safari หรือว่า Chrome เนี่ยก็ได้ทั้งหมดเพราะนั้นแล้ว JavaScript เนี่ยก็เหมือนเป็นส่วนเสริมของ HTML นั่นแหละครับแล้วคล้ายๆกับ CSS นั่นเองเพียงแต่ว่า JavaScript เนี่ยมันจะทำงานได้มากกว่านั้นนะครับเพราะว่ามันเป็นภาษาในการสั่งให้คอมพิวเตอร์เนี่ยทำงานจะไม่เหมือนเพียงแค่แท็กที่บอกว่าให้ตรงนี้แสดงผลให้เปลี่ยนสีอะไรทำนองนี้นะครับอันนี้ดูคอนเซปต์ของ JavaScript เนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะนี้ก็คือมันจะมีการทำงานทางฝั่งของ client ก็คือตรงนี้นะครับแล้วก็การทำงานทางฝั่งของ server นะซึ่ง server เนี่ยก็จะประกอบไปด้วย web server application server แล้วก็ database server ตรงนี้เราเรียกว่าการทำงานฝั่ง server การทำงานตรงนี้เนี่ยเราจะติดต่ออยู่บนพื้นฐานของ html เราเรียกว่า http นะครับหรือว่าMIME นะฮะก็คือ text slash html นั่นแหละนะโดยที่ตรงนี้จะมีไฟล์ใช่ไหมฮะ html ก็เป็นการเปิด html แล้วก็ปิด html ตรงนี้ก็เป็น tag base ของ html เราเรียกสิ่งนี้ว่า static web page นะครับดูในสไลด์ถัดไปเขาบอกว่าstatic web page เนี่ยก็คือ html ไฟล์นั่นเองที่เราได้เรียนรู้ไปแล้วในบทที่1นะแล้วก็ในบทที่2อย่างนี้เรียกว่า static ทีนี้เทคโนโลยีของเว็บเนี่ยถ้ามันเป็น static สิ่งที่มันทำได้ก็เพียงแค่เป็น showroom นะมีรูปมีภาพมีตารางอย่างเงี้ยนะครับจัดสีจัดฟอนต์จัดขนาดจัดรูปภาพให้มันสวยก็ทำได้เพียงแค่นั้นแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเว็บไซต์หรือว่าเว็บเพจพวกนี้มันทำได้เยอะกว่านี้เพราะว่ามันได้ความสามารถที่เรียกว่าไดนามิกนะครับไดนามิกเว็บเพจซึ่งมีอะไรบ้างก็มีหลายบริษัทก็พวก Netscape Microsoft Sun เนี่ยเมื่อก่อนเขาก็ร่วมมือกันพัฒนาภาษาต่างๆที่จะใช้บนเว็บเพจก็ได้แก่ Java Servlet Applet นะฮะ JavaScript JSP ASP ซึ่งพวกนี้มันแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆนะครับได้แก่ประเภทที่ว่าเป็น Server Side Script ก็พวก JSP ASP PHP นะเมื่อก่อนก็จะเป็น CGI หรือว่า Perl พวกนี้นะครับพวกนี้จะเป็นการทำงานในฝั่งของเซิร์ฟเวอร์ถ้าเราย้อนกลับมาดูรูปก่อนหน้านี้ก็คือจะทำงานอยู่ตรงนี้ครับตรงนี้เรียกว่าฝั่งของเซิร์ฟเวอร์นะอยู่ตรงนี้ตรงส่วนที่เป็น Application Server เนี่ยนะครับจะเป็นภาษาทางฝั่ง Server Side Script ทีนี้อีกพวกหนึ่งก็คือภาษาจำพวก Client Side Script นะครับจะเป็นการทำงานทางฝั่งของ Client ถ้าตามรูปนี้ก็คือตรงนี้นะครับ Web Client เป็นการทำงานทางฝั่งของ Client ก็ได้แก่ JavaScript นะ VB Script หรือว่า Applet หรือแม้กระทั่ง Flatpak พวกเนี้ยเป็นการทำงานทางฝั่ง Client นั่นเองก็คือที่เครื่องเราเนาะเวลาที่เราเข้าเว็บไซต์เนี่ยแล้วมันก็จะไปโหลด JavaScript ขึ้นมาจะไปโหลดแฟลชลงมาแล้วก็สั่งให้ CPU ในเครื่องเราให้ Main Memory หรือว่า RAM ในเครื่องเราเนี่ยประมวลผลแล้วก็ทำงานตามสคริปต์ที่มันเขียนไว้นะครับพวก Server Side Script ก็จะมีในกลุ่มที่เป็น Java ก็ได้แก่ JSP นะแล้วก็ Servlet ในกลุ่มที่เป็นของ Microsoft ก็จะมีพวก ASP นะ Active Server Page นะครับแล้วก็ในกลุ่มที่เป็นของ PHP นะ Personal Home Page นะพวกนี้จะเป็นของฟรีนะครับมันก็มีประโยชน์เนาะแตกต่างกันนะตามสไลด์เนี้ยเราก็ลองไปอ่านดูทีนี้มาดูทางฝั่งของ Client Side Script เนี่ยก็จะได้แก่พวก JavaScript ซึ่งเดี๋ยวเราจะได้เรียนกันนะครับ เวลาที่เราจะเขียนClient Side Script เนี่ยเราจะต้องแทรกแท็กที่ชื่อว่า Script เนี่ยลงไปในเอกสาร HTML นะครับก็แทรกเข้าไปเพราะนั้นพอเราแทรกใน HTML แล้วเนี่ยมันจะเห็นทั้งฝั่ง Client แล้วก็ฝั่ง Server นะครับพวกนี้
แต่ถ้าเกิดว่าเป็นฝั่งของ server side script เนี่ยนะครับเวลาที่เราจะแทรกเข้าไปใน HTML เนี่ยมันจะกลายเป็นแท็กเปิดนะแล้วก็เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์เนี่ยแล้วก็เปอร์เซ็นต์แล้วก็ปิดนะครับหรือว่าอาจจะเป็นเครื่องหมายคำถามก็ได้ลักษณะพวกนี้เนี่ยนามสกุลไฟล์จะเป็น ASP JSP PHP ในเอกสาร HTML ในฝั่งของเซิร์ฟเวอร์เนี่ยนะครับเขาก็จะเห็นเป็นแท็กเลยที่แทรกเข้ามาแต่ถ้าเกิดเป็นฝั่งของ client เนี่ยมันจะเห็นเป็นผลนะครับผลของการทำงานที่เซิร์ฟเวอร์ตรงนี้เอาแท็กตรงนี้นะครับไปประมวลผลก็จะได้เป็นภาษา ASP PHP หรือว่า JSP นั่นเองเพราะนั้นจะเห็นว่ามันจะต่างนะถ้าเป็นของที่มี client side script จะเป็นนามสกุลอะไรก็ได้ HTML ASP JSP PHP ก็ได้แล้วสคริปต์มันจะอยู่ทั้งสองฝั่งนะครับเพราะว่าตัวที่แปลงสคริปต์ในการทำงานอ่ะคือมันโหลดจากเซิร์ฟเวอร์ไปเข้าที่ client นะแล้ว client ตัวที่แปลงสคริปต์ทำงานคือเบราว์เซอร์ซึ่งจะต่างจากประเภทที่เป็น server side script เนี่ยทางฝั่ง server เนี่ยนะครับเป็นคนที่อ่านสคริปต์ตรงเนี้ยสีแดงตรงเนี้ยแล้วก็เอาไปทำงานนั่นเองเมื่อผลของการทำงานแล้วพอส่งให้ client มันจะเห็นเป็นภาษา ASP นั่นเองนะครับเอาล่ะเรามาดูที่ java script เขาบอกว่าเป็นภาษาประเภท script นะ java script คือภาษาที่ใช้ร่วมกับเอกสารใน html หรือว่า web browser นะถ้าเป็นภาษาสคริปต์ก็มีประโยชน์ก็คือว่าข้อดีของมันนะมันจะสร้างง่ายๆนะเหมือนเวลาที่เราจะเตรียมการพูดหรือเตรียมแล้วต้องเขียนสคริปต์อย่างเงี้ยเพราะนั้นมันต้องเป็นภาษาที่ง่ายๆสร้างง่ายๆไม่ต้องคิดเยอะนะครับแล้วก็โปรแกรมที่ใช้เนี่ยจะเป็นการทำงานแบบ interpreter หมายถึงว่าทำงานทีละบรรทัดนั่นเองความสามารถของ Java script เนี่ยมันโต้ตอบกับเว็บเบราว์เซอร์ได้มันรู้จักWindowsนะครับรู้จักเฟรมสามารถที่จะสื่อสารกับ Applet หรือว่า Plugin ได้นะครับไม่ว่าจะเป็น Flat ไม่ว่าจะเป็น Applet พวกเนี้ยจะสื่อสารส่งข้อมูลพารามิเตอร์เข้าหากันได้แสดงข้อความในแถบสถานะเฟรมหรือว่าหน้าต่างของเบราว์เซอร์ได้นะครับเปิดเฟรมเปิดหน้าต่างใหม่ได้มีคำสั่งสร้างหน้าต่างใหม่แบบป๊อปอัพขึ้นมาก็ได้หรือว่าจะปิดการใช้ True ใช้เมนูขึ้นมาก็ได้เหมือนที่ว่าเราเข้าเว็บไซต์บางเว็บแล้วเขามีป๊อปอัพขึ้นมาอย่างนั้นนะครับเขียนด้วย Java Script ได้ทำงานตามเหตุการณ์ต่างๆเช่นมีการ call enter เอาเมาส์ไปชี้เมาส์เข้าเมาส์ออกอย่างนี้นะครับก็จะมี event ในภาษา Java Script เนี่ยซึ่งรับเหตุการณ์ได้นั่นเองนะครับตัวอย่างนะอันนี้เป็นตัวอย่างของภาษา Script นะครับเป็น Java script ก็สังเกตว่าจะมี script อยู่ตรงนี้นะ script เปิดแล้วก็ script ปิดเรียก window.default_status เขาบอกว่านี่คือให้แสดงข้อความเนี้ยที่ status bar window คือ object ของตัว window เนี่ยนะครับ default status นี่เป็น attribute นะหรือว่าเป็น property ของ window นั่นเองก็คือเป็นส่วนย่อยอะเป็นส่วนประกอบหนึ่งของ window ซึ่งเราเรียกใช้ได้โดยการใช้เครื่องหมายจุดนะครับว่าเป็นการประกาศว่า user input เนี่ยเป็นตัวแปรตัวหนึ่งซึ่งจะรับมาจาก method หรือว่าความสามารถที่เรียกว่า prompt นี่จะเป็นการให้มี pop up ขึ้นหน้าจอนะครับว่ากรุณากรอกข้อมูลตรงนี้เมื่อคุณกรอกข้อมูลเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะเก็บเข้าparameter หรือเข้าตัวแปรที่ชื่อว่า user input นะครับเพราะนั้นโปรแกรมนี้ก็ทำงานได้นะก็เป็นภาษา HTML ขึ้นมาแล้วก็สคริปต์เรียกมันขึ้นมาเนี่ยนะครับเอาทดลองทำงานดูก็ได้3ขีด1นี่นะครับเราก็กรอกข้อมูลลงไปเช่นจากแล้วกรอกข้อมูลลงไปเห็นไหมครับแล้วก็เขาก็จะขึ้นมาข้อมูลที่คุณกรอกแปลว่ามันรู้จักตัวแปรนี่นะครับลอง view source ดูนะ view source นี่นะเห็นไหมครับประกอบด้วยสคริปต์เปิดแล้วก็สคริปต์ปิดมีการรับตั้ง status ไว้ตรงนี้คือ status นี่นะครับแล้วก็มีการรับข้อมูลขึ้นมาคือป๊อปอัพ
ที่ครั้งแรกเวลาเปิดโปรแกรมตัวนี้นะแล้วก็มีข้างหน้านี้เป็นภาษา HTML นะครับแล้วสังเกตอีกนิดนึงคือตรงนี้จะมี document to write document to write ก็คือเขียนลงเอกสารเนี้ยนะครับเอกสารนี้เป็น HTML เพราะนั้นข้อความข้างในเนี้ยที่คุณต้องเขียนก็คือเป็นภาษา HTML นั่นเองนะครับก็เป็นตรงเนี้ยตัวหนาใช่ป่ะข้อมูลที่คุณป้อนนะครับข้อมูลที่คุณป้อนคือแล้วก็ตัวหนาแล้วก็ไอตัว user input เนี่ยครับที่เรารับมาก็ได้แก่55566 hello เงี้ยนะครับดูต่ออาจจะว่าสคริปต์ทำอะไรไม่ได้บ้างอะครับมันก็ทำได้เกือบทุกอย่างยกเว้นที่ทำไม่ได้ก็ได้แก่โต้ตอบหน้าต่างเฟรมที่ไม่ได้เปิดก็คือมันไม่ได้รู้จักถ้ามันไม่ได้เป็นคนเปิดมันก็ไม่รู้จักมันก็สั่งไม่ได้นะครับอ่านเขียนไฟล์ในฮาร์ดดิสไม่ได้นะเพราะว่าถ้าเกิดยอมให้อ่านเขียนไฟล์ในฮาร์ดดิสได้อย่างนี้วุ่นวายเลยเราเข้าเว็บไซต์เป็น JavaScript ไปเขียนไฟล์อะไรในฮาร์ดดิสของเราก็เป็นพฤติกรรมของไวรัสนั่นเองนะครับเพราะนั้นไม่ให้ทำส่งข้อความหรือว่ารับข้อความจากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นในอินเทอร์เน็ตไม่ได้นะครับถ้าส่งหรือรับข้อความได้ก็เหมือนการเปิดประตูหลังเนาะแบ็กดอร์แล้วก็ส่งข้อมูลให้กันได้เราใช้เว็บของเราอยู่มีคนมาดูหน้าจอเราว่าเราทำอะไรบ้างอย่างเงี้ยก็ไม่ได้นะครับแล้วก็ print to printer สั่ง printer print ไม่ได้แต่สามารถที่จะจัดหน้ากระดาษให้เหมาะแก่การ print ได้โอเคไหมฮะเพราะนั้นเวลาที่เราเข้าเว็บไซต์ทั้งหลายแหล่เนี่ยเขาจะมีให้กดปุ่มใช่ปะว่าให้จัดหน้าสำหรับการปรินต์แต่ว่ามันไม่ได้สั่งให้ปรินต์นะครับเพราะว่าสั่งปรินต์ไม่ได้อะไรจะว่าสคริปต์เนี่ยมันก็มีอยู่2ประเภทเนาะก็คือประเภทที่ว่าเป็น internal นะครับที่เราเรียกว่า inline ก็คือการแทรกแทร็กที่เขียนว่าสคริปต์เนี่ยเข้าไปมีการเปิดสคริปต์แล้วก็ปิดสคริปต์ซึ่งแท็กสคริปต์เนี่ยจะแทรกเข้าไปในส่วน head ก็ได้หรือว่าส่วน body ก็ได้นะครับส่วนอีกแบบนึงเราเรียกว่า external ก็คือการสร้างไฟล์เป็นเขียนด้วย JavaScript นี่แหละครับคำสั่งภาษา JavaScript แล้วก็ให้มีนามสกุล .js เป็นการลิงก์ไฟล์สคริปต์ไว้แยกไฟล์ต่างหากซึ่งการทำอย่างนี้มันก็คล้ายกับการที่เราลิงก์กับ CSS นะครับ Cascading Style Sheet ตอนเมื่อบทที่แล้วเพราะนั้นมันสามารถที่เราจะเรียกใช้ JavaScript เนี้ยในหน้าเว็บไหนของเราก็ได้นี่ตัวอย่างนะแทรกเข้าไปในส่วน body document จุด write นี่เราทราบแล้วก็คือเขียนนะภาษา HTML ลงไปที่ document ตัวนี้นะครับนี่คือการแทรกเข้าไปที่ส่วน head นะครับก็ได้เหมือนกันเขาบอกว่าการแทรก JavaScript เข้าไปในส่วน head เนี่ยมันบอกว่าเป็นการรับประกันนะว่าสคริปต์ที่ถูกสร้างเนี่ยจะถูกเรียกใช้งานในส่วน head แน่นะครับคือบางครั้งเนี่ยฟีเจอร์หนึ่งเลยของ JavaScript ที่เราใช้กันก็คือสิ่งที่เรียกว่าฟังก์ชันอย่างเงี้ยฟังก์ชันวิธีการเขียนฟังก์ชันเราเขียนอย่างเงี้ยนะครับฟังก์ชันแล้วก็ตามด้วยชื่อของฟังก์ชันแล้วก็วงเล็บเปิดปิดแล้วก็ตามด้วยปีกาเปิดแล้วก็ปีกาปิดของที่ในปีกาก็คือคำสั่งที่เราต้องการให้ฟังก์ชันเนี้ยมันทำงานนะฮะแล้วโดยธรรมชาติแล้วฟังก์ชันเนี่ยเขียนไว้แต่ว่ายังไม่ได้ทำงานเดี๋ยวนั้นนะครับจะทำงานก็ต่อเมื่อถูกเรียกอย่างเช่นในโค้ดตัวนี้ฟังก์ชันนี้ถูกเรียกที่บอดี้ในแท็กของสคริปต์ตรงเนี้ยถูกเรียกวิธีเรียกก็เรียกชื่อมันแล้วก็วงเล็บเปิดปิดแล้วก็ semicolon อย่างเงี้ยนะครับนั่นแปลว่าเราควรจะเขียนฟังก์ชันในส่วน head นั่นเองเพราะว่าจะได้ไม่ลืมมันเป็นการสร้างเอาไว้ก่อนทำนองนั้นนะครับในนี้เขาบอกว่าถ้าเกิดเราย้ายฟังก์ชันเข้ามาข้างล่างอย่างนี้คำถามเขาถามว่าจะทำงานได้ไหมเนี่ยแบบย้ายไว้ในบอดี้นะครับเขียนที่หลังคือเรียกใช้ก่อนแล้วเขียนที่หลังนะครับคำตอบก็คือทำไม่ได้เพราะว่า JavaScript ทำงานเป็นทีละบรรทัดนะครับ interpreter อีกแบบนึงครับก็คือการแยกไฟล์ JS ออกมาไม่ต้องเขียนโค้ดซ้ำๆวิธีทำก็ไม่ยากครับเราก็เปิด Notepad ขึ้นมาใช่ไหมเราก็พิมพ์ตรงนี้ส่วนที่เป็นภาษา JavaScript ลงไปว่าฟังก์ชันสวัสดีอย่างเงี้ยครับแล้วก็เซฟเป็นชื่อมันแล้วก็จุด .js แล้วเวลาเรียกใช้
ก็เพื่อกันที่จะลืมเรียกใช้แล้วก็ไปเรียกในส่วน head เนาะแล้วก็เรียกว่า src นะครับ source เท่ากับไฟล์ของเรานั่นเองซึ่งถ้าเกิดไฟล์นี้มันอยู่ในdirectory อะไรคุณก็ใส่ slash เข้าไปตามหลักการนะนะครับโอเคแล้วก็เรียกใช้ฟังก์ชันตามปกติได้แล้วเพราะนั้นเรารู้จักประเภท JavaScript ที่เป็น internal แล้วก็ external โอเคขั้นตอนเริ่มต้นกับ JavaScript ในการใส่คอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ใน JavaScript เนี่ยมีอยู่2ประเภทก็คือคอมเมนต์ประเภทบรรทัดเดียวใช้แทนด้วยเครื่องหมาย slash slash และคอมเมนต์ประเภทที่เป็นหลายบรรทัดก็คือ slash ดอกจันแล้วก็ปิดด้วยดอกจัน slashลักษณะอย่างนี้นะครับนี่คือคอมเมนต์บรรทัดเดียว slash slash เรื่องที่2ที่เราจะต้องทราบในเรื่องของ JavaScript ก็คือเรื่องของ variable หรือว่าตัวแปรนั่นเองตัวแปรเนี่ยเป็นสิ่งที่กำหนดขึ้นมาเพื่อที่ให้เรานะเก็บค่าของข้อมูลตัวแปรในภาษา JavaScript มีตัวแปรพื้นฐานอยู่4ชนิดตัวแปรพื้นฐานหมายถึงว่าสามารถเรียกใช้ขึ้นมาได้เลยนะฮะง่ายๆเพราะว่ามีตัวแปรสร้างเอาไว้แล้วในโครงสร้างของภาษาได้แก่จำพวกจำนวนเต็ม integer จำนวนจริงซึ่งเป็น floating point จำนวนทางตรรกศาสตร์ได้แก่พวก logical หรือว่า boolean ก็คือจริงค่าจริงหรือค่าเท็จนะครับแล้วก็ประเภทที่เป็นข้อความคือ stringแล้วยังนอกจากนี้ยังมีตัวแปรชนิดที่เป็นคอมเพล็กซ์ซึ่งภาษาเนี่ยเตรียมไว้ให้อีก2ชนิดนะครับก็คือพวก array และ object array คือตัวแปรที่มีลักษณะที่เป็นช่องช่องสายยาวๆแล้วมี index นะครับมักจะใช้กับ อะไรก็แล้วแต่ที่มีลักษณะซ้ำๆกันแล้วอยากให้เข้าถึงได้ด้วย index นะยกตัวอย่างเช่น table ช่องใน table อย่างเงี้ยจำนวนกี่แถวกี่คอลัมน์อย่างเงี้ยนะครับเราสามารถใช้ array แทนได้เพราะว่าเราก็จำเป็นที่อยากจะต้องทราบว่าแถวนี้คือแถวที่เท่าไหร่นะลักษณะอย่างนั้นการประกาศตัวแปรเราใช้ var w โทษที var นะครับในการประกาศตัวแปรซึ่งจริงๆแล้วในภาษา JavaScript เนี่ยก็คล้ายๆกับ HTML ก็คือเราจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ตามใดที่มันยังเข้าใจนะครับตรงนี้ไม่ใส่ก็ได้เราสามารถเปลี่ยนชนิดตัวแปรได้ง่ายๆนะอย่างนี้เขาเรียกว่า losing typing นะครับคือเปลี่ยนได้ง่ายๆเลยเช่นถ้าเกิดว่าจะเปลี่ยน string เนี่ยให้กลายเป็น integer นะก็อาจจะเอา1เข้ามาคูณอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิด string ตัวนั้นเป็นตัวเลขอ่ะมันก็จะกลายเป็น integer ได้นะครับซึ่งอันนี้มันจะก่อให้เกิดปัญหาค่อนข้างมากเมื่อคุณเขียนโปรแกรมคล่องแล้วนะครับเพราะว่าบางทีคุณคิดว่ามันตรงนี้เป็นตัวเลขแต่พอทำงานแล้วมันไม่ได้เป็นตัวเลขนะครับในภาษาอื่นที่ว่าตรงนี้เป็น strong typing เนี่ยจะไม่เกิดเรื่องพวกนี้แต่ว่า JavaScript เนี่ยเป็น loose typing เพราะนั้นทุกครั้งที่คุณเขียนโปรแกรมเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องทำก็คือทดลองทำงานนะแล้วสังเกตว่าตัวแปรที่คุณใส่ไว้อะมันเป็นไปตามที่คุณคิดหรือเปล่าการตั้งชื่อตัวแปรการตั้งชื่อ identifier หรือว่า name เนี่ยมันก็มีกฎการตั้งชื่อด้วยนะครับตัวแปรต้องขึ้นต้นด้วยตัวอักษรแล้วก็ตามด้วยตัวเลขหรือว่าตัวอักษรห้ามเว้นช่องว่างในตัวแปรเพราะการเว้นช่องว่างใน JavaScript เนี่ยมันเข้าใจว่าเป็นคนละคำสั่งนะห้ามใช้สัญลักษณ์พิเศษยกเว้นให้ใช้ได้ก็คือขีดเส้นใต้หรือว่าดอลลาร์สายดังนั้นเวลาที่เราไปดูโปรแกรมภาษา JavaScript เนี่ยสิ่งที่เราจะเห็นบ่อยๆก็คือตัวดอลลาร์สายเพราะว่าโปรแกรมเมอร์เนี่ยมักจะชอบที่จะใช้ดอลลาร์สายในการบอกว่าไอ้นี่คือตัวแปรนะครับความยาวไม่จำกัดแต่อย่าเกิน20ตัวอักษรเพราะเกินไปก็จะวุ่นวายละห้ามซ้ำกับคำสงวนตัวใหญ่ตัวเล็กมีความสำคัญ case sensitive หมายความว่าตัวแปรที่มีตัวใหญ่กับที่ประกอบด้วยชื่อของมันนะครับเป็นตัวเล็กเนี่ยมันเห็นเป็นคนละตัวกันนะครับแล้วก็อีกข้อหนึ่งที่อาจารย์อยากจะเพิ่มให้ก็คือควรจะตั้งชื่อตัวแปรให้มันสื่อความหมายนะสื่อความหมายของสิ่งที่เรากำลังจะทำนี่คือรายชื่อของคำสงวนนะครับที่เราไม่สามารถจะเอามาตั้งชื่อเป็นตัวแปรได้เราก็ดู
สักรอบหนึ่งนะฮะเดี๋ยวลองอ่านดูว่ามีอะไรมี abstract มี cache มี default มี fault มี function in native protected super throw void boolean char do final go to instance of new public switch transcends while break class double final if in now return synchronize true with byte con อันนี้ย่อมาจาก consent นะครับแล้วก็ else float implements interface package short this try case continue extend for import long private static throw while พวกเนี้ยเป็นคำสงวนห้ามามาตั้งชื่อตัวแปรแต่ถ้าเกิดว่าผมต้องการจะใช้ชื่อตัวแปรว่า var เนี่ยผมอาจจะใส่ดอลลาร์ไซน์หรือว่าขีดล่างไว้ข้างหน้าอย่างนี้ได้นะครับโอเคตัวแปรประเภทจำนวนเต็มนะครับก็คือ integer เนี่ยมี3ชนิด32บิตได้แก่เลขฐาน10ก็คือ0ถึง9มนุษย์เราทุกคนเกิดมารู้จักเลขฐาน10เพราะว่าเรามี10นิ้วโดยธรรมชาติ0ถึง9ก็ลองนับว่า0 1 2 3 4 5 6 7 8 9มี10ตัวพอดีนะครับแล้วเกิดตัวต่อไปจากเลข9ก็คือเลข10ถูกไหมฮะเป็นตัวที่11อ่ะมันก็จะประกอบด้วยเลข1และ0จะสังเกตว่าจะเอาเลขเดิมเนี่ยใน0ถึง9เข้ามาประกอบกันให้กลายเป็นค่าถัดไปเลขฐาน16เนี่ยประกอบไปด้วย0ถึง9แล้วก็ A ถึง F นะครับ0ถึง9ก็แทนค่า0ถึง9 A แทนค่า10ใช่ป่ะแล้วก็11ก็คือ B 12ก็คือ C 13ก็คือ D 14ก็คือ E แล้วก็15ก็คือ F ก็คือ0ถึง15นั่นแหละเพราะนั้นถ้าเกิดผมอยากได้เลข16ในเลขฐาน16ก็คือเลข10นั่นเองพอจะนึกออกไหมครับก็คือเอาตัวเดิมเนี่ยเข้ามาประกอบกันนะครับเหมือนเลขฐาน10ใน JavaScript ถ้าเราจะต้องการใช้เลขฐาน16เนี่ยเราจะใช้ 0x นำหน้าตัวเลขเพื่อเป็นการสื่อความหมายว่าต่อไปนี้คือเลขฐาน16นะครับเลขฐาน8ก็ประกอบไปด้วย0ถึง7นะเราจะใช้ตัวเลข0นำหน้าเพื่อเป็นการสื่อความหมายว่าต่อไปนี้คือเลขฐาน8เพราะนั้นช่วยกันดูหน่อยว่า19ในเลขฐาน10เนี่ยถ้าในเลขฐาน16ก็คือ 0x13 นะครับมันหมายถึงอะไรถ้าในเลขฐาน16ตัวที่มีค่า15ก็คือเลข fถูกไหมครับแล้วตัวที่มีค่า16ก็คือ10เพราะนั้น17ก็คือ12 18ก็คือโทษที17ก็คือ11 18ก็คือ12เพราะนั้น19ก็คือ13 0x13 ก็มีค่าเท่ากับ19ในฐาน10นะครับเพราะนั้นคล้ายคลึงกันเลขฐาน8ก็เขียน023เนี่ยก็มีค่าเท่ากับ13เหมือนกันนะซึ่งตรงนี้วิธีละเอียดเนี่ยอาจารย์เคยทำให้ดูในห้องแล้วนะครับก็ลองไปทบทวนกันตัวแปรถัดไปก็คือประเภทที่เป็น floating point นะ floating point เนี่ยมีลักษณะที่เป็นทศนิยมนะครับมีทั้งเลขลบแล้วก็เลขบวกเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเป็น floating point ทั้งหมดตัว e นี่ย่อมาจาก10ยกกำลังนะครับเพราะนั้น43คูณ10ยกกำลัง8นั่นเองถัดไปก็คือค่าทางตรรกศาสตร์หรือว่า logical หรือว่าที่เราเรียกว่า boolean ก็ได้นะครับมีเพียงแค่2ค่าก็ได้แก่ค่าจริงแล้วก็ค่าเท็จค่าจริงแทนด้วยเลข1ค่าเท็จแทนด้วยเลข0ก็คือไม่มีค่านะการเขียน true false เนี่ยเราจะใช้อักษรตัวเล็กเท่านั้นนะครับตัวเล็กเท่านั้นในภาษา JavaScript ถ้าคุณต้องการเขียน true false ใช้ตัวใหญ่ไม่ได้ข้อความประเภทที่เป็นสตริงเนี่ยเราจะใช้ double quote นะครับหรือจะใช้ single quote ก็ได้ข้อมาไว้ double quote ก็ภาษาไทยเรียกว่าฟันหนูนะ single quote เรียกว่าฝนทองอย่างเช่นตัวนี้เราให้ตัวแปร text 1เนี่ยมีค่าเท่ากับ hello arsajeri นะใช้ double quote นะครับแล้วก็ให้ตัวแปร text 2เนี่ยมีค่าเท่ากับ utcc ใช้ตัวแปร single quoteนะครับนี่คือเป็นข้อความแบบ string string คือสายอักขระหรือว่าเป็นข้อความนะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราต้องการแสดงไอ้เจ้า double quote หรือว่า single quote ในข้อความอ่ะมันก็ต้องมีวิธีการแสดงนะครับเช่นใช้เครื่องหมายอื่นถ้าแสดง
single quote ก็ใช้ double quote com เป็นการสร้างสตริงนึกออกปะหรือว่าจะใช้ backslash เนี่ยนำหน้า single quote หรือว่า double quote นั้นก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวมันจะมีประโยชน์นะตอนที่เนี่ยสองตัวเนี้ยตอนที่คุณจะเอาไอ้เจ้า JavaScript เนี่ยไปแสดงใน HTML เพราะว่าบางครั้งเนี่ยใน HTML เองก็ต้องรับ double quote ถูกไหมครับแล้วใน JavaScript เองก็มีการใช้ double quote หรือว่า single quote เนี่ยแทนตัวที่เป็น string ของ JavaScript เพราะนั้นมันจะเกิดความสับสนแล้วว่าอันไหนเป็นของ HTML อันไหนเป็นของ JavaScript เหมือนในโค้ดตัวอย่างที่อาจารย์เคยทำให้ดูตอนที่สอนเนี่ยมันก็มีทางเลี่ยงหลายทางก็คือก็ไม่ต้องใส่ซะเลยถูกปะเลือกเอาว่าคุณใส่ใน JavaScript แล้วไม่ต้องใส่ใน HTML เพราะ HTML ก็เป็นภาษาที่ยอมถูกไหมฮะหรือคุณอาจจะเลือกใส่แบบ single quote หรือ double quote ก็ได้แต่ถ้าเกิดคุณใส่ติดกันเมื่อไหร่จะเห็นเป็น3 quote อย่างเงี้ยก็จะแบบงงนะฮะแล้วบางทีคนอื่นที่เอาโปรแกรมไปดูพิมพ์ตามหรือแม้กระทั่งในชีตอาจารย์บางส่วนที่คุณไป copy paste อ่ะมันก็ไม่ได้ก็สาเหตุส่วนหนึ่งก็มาจากตรงนี้ด้วยนะครับนะหรือคุณอาจจะใช้วิธี backslash แล้วก็โค้ดเอาก็ได้ได้เหมือนกันเอาละตัวแปรที่ใช้กับข้อความก็ข้อความก็สามารถที่จะใช้ concatenation ได้ก็คือการบวกการบวกในที่นี้ไม่ใช่หมายรวมว่าเอาเป็นการบวกทางคณิตศาสตร์นะครับถ้าเราใช้กับ string ก็คือเป็นการเอาข้อความเนี่ยมาแปะต่อกันนะอย่างนี้เองเนี่ย hey name ซึ่ง name เป็น body เพราะนั้นเราจะได้คำว่า hey body ก็คือเอาข้อความมาต่อกันถัดไปคือตัวแปรประเภท array นะครับ array เนี่ยเป็นตัวแปรที่เหมือนเป็นสายยาวๆอย่างรูปที่เขียนเนี่ยแล้วก็ต้องมี index ด้วยเริ่มต้นที่0 1 2 3ไปเรื่อยๆตัวแปร array หมายถึงตัวแปรที่มันมีค่าหลายค่าโดยอ้างอิงเพียงชื่อเดียวนะครับแล้วก็ให้ลำดับเข้ามาวิธีการอ้างวิธีการสร้าง array เนี่ยก็สร้างอย่างนี้ก็ได้ customer เท่ากัน new array แล้วก็ใส่5เข้าไปเพราะนั้นตรงนี้เหมือนการสร้างฟังก์ชันนี้ชื่อว่า array เป็นการสร้างใหม่ก็ใช้ new array เลข5เข้าไปแล้วก็เริ่มต้นด้วย index ที่0สังเกตว่า array 5ช่องก็มี index 0 1 2 3 4ครบ5ช่องพอดี array มักจะเริ่มต้นที่0เสมอนะครับแล้วในคอมพิวเตอร์เนี่ยเวลาที่เรานับช่องหรือว่าเวลาที่เรานับลำดับอะไรก็แล้วแต่ที่มีการเรียงแล้วนับได้เนี่ยเรามักจะต้องนับจากเลข0เสมอนะครับเพราะนั้นหลักการจะตรงกันหรืออีกวิธีหนึ่งที่คุณจะประกาศ array เนี่ยอย่างนี้เรียกว่า dense array เนี่ยคุณก็ประกาศอย่างนี้ก็ได้นะครับ sun moon chill went นะ thirst แล้วก็ file แล้วก็ set ใช่ป่ะนี่เป็นการประกาศ array อีกวิธีหนึ่งจำนวนช่องก็จะ7ช่องตามตัวแปรที่มันมีอยู่ตรงนี้นะครับแล้วอีกเรื่องนึงคือสมาชิกของ array เนี่ยเหมือนเป็นตัวแปร1นะไม่จำเป็นต้องเป็นตัวแปรชนิดเดียวกันก็ได้นะครับใน array สามารถมีสมาชิกเป็น array อื่นหรือว่าเป็น object ก็ได้นะครับมีตัวอย่างให้ดูที่3ขีด8โอ้ลองเปิด38ดูนะนี่คือ array ช่องที่1มีค่า s1 s2 s3 เนี่ยมีค่าไปเรื่อยเห็นป่ะว่าแต่ละช่องมีค่าไม่เหมือนกันนะครับลอง use sort ดูนะทดสอบ array ให้เราสร้าง array ขึ้นมาชุดหนึ่งแบบ dense นะครับทดลองสร้างช่องแรกเป็น S1 เป็นสตริงช่อง2เป็นสตริงเหมือนกันเป็น S2 แต่ว่าสตริงเนี่ยสร้างด้วย double quote กับ single quote ก็ได้ไม่มีปัญหาช่องถัดไปเป็นตัวเลขช่องถัดไปเป็นตัวเลขแบบทศนิยมก็คือเป็น floating point ใช่ป่ะช่องถัดไปเป็น boolean เป็น noun ในที่นี้คือไม่มีข้อมูลในนี้นะครับช่องสุดท้ายเป็น array ที่อยู่ใน array นะครับเพราะนั้นคุณก็ลองพิมพ์ช่องที่0เนี่ยก็จัง0จัง1ชั้น2ชั้นถึงจัง6ใช่ป่ะช่องที่6แล้วก็ลองพิมพ์ช่องที่7แต่ว่าบังเอิญช่องที่7เนี่ยมันเป็น array ซึ่งอยู่ใน array เพราะนั้นคุณก็ต้องตามไปว่า array ตัวที่7เนี่ยคือตรงนี้
มันก็มี array อยู่ข้างในเนี่ยแบ่งออกเป็น0 1 2ตัวที่0ก็จะได้เลข5ตัวที่1ตรงนี้จะได้เลข6แล้วตัวที่2หรือว่าตัวสุดท้ายเนี่ยได้เลข7นะครับโอเคก็ได้นี้5 6 7เพราะนั้นข้อมูลใน array เนี่ยเราใส่ได้สรุปนะตัวแปรก็มีหลายตัวมี integer มี float มี logical หรือว่าพวก boolean แล้วก็มี string แล้วก็ตัวแปรแบบ complex ก็มี array แล้วก็ object ซึ่ง object เนี่ยยังไม่ได้บอกในตอนนี้นะครับข้อที่3ที่เราจะได้เรียนรู้ในเรื่องของ JavaScript เนี่ยก็ได้แก่เรื่องของ operator หรือว่าตัวปฏิบัติการหรือว่า expression เนี่ยที่เราเรียกว่า report เนี่ยนะครับexpression เป็นคำสั่งที่ใช้กำหนดค่าของข้อมูลซึ่งมีทั้งหมดด้วยกัน3ชนิดนะ ได้แก่expression หรือว่านิพจน์ในเรื่องของคณิตศาสตร์ในเรื่องของตรรกศาสตร์แล้วก็ในเรื่องของข้อความนะครับดูเลย operator เนี่ยมันหมายถึงเครื่องหมายกำหนดกรรมวิธีทางคณิตศาสตร์นะครับพวกเป็นพิชคณิตเป็นบูลีนเป็นการเปรียบเทียบอย่างเงี้ยเราเรียกข้อมูล2ตัวเนี้ยก็คือตัวแปรเนี่ยว่าโอเปอรานด์แล้วตัวผู้ที่ทำกับตัวแปรเราเรียกว่าโอเปอเรเตอร์นะครับเหมือนเราบอกว่า1คูณ2เนี่ยไอ้เลข1เนี่ยก็เป็นโอเปอรานด์เป็นตัวตั้งนั่นแหละตัวคูณก็คือโอเปอเรเตอร์การคูณแล้วก็เลข2เนี่ยคือตัวคูณใช่ปะก็เป็นโอเปอรานด์เหมือนกันนะครับโอเปอเรเตอร์ตัวปฏิบัติการชนิดของโอเปอเรเตอร์มันมีหลายแบบโอเปอเรเตอร์ในการกำหนดค่าตัวแปรก็คือเครื่องหมายเท่ากับนะโอเปอเรเตอร์ทางคณิตศาสตร์บวกลบคูณหารใช่ไหมโอเปอเรเตอร์ทางตรรกศาสตร์และหรือไม่เท่ากับอะไรอย่างนี้นะครับการเปรียบเทียบค่าเท่ากันไหมไม่เท่ากันใช่ไหมมากกว่าใช่ไหมน้อยกว่าเท่าใช่ไหมอย่างเงี้ยนะครับใช้กับข้อความพวก concatenation เอาข้อความมาต่อกันหรือว่าเป็นการตัดข้อความอะไรอย่างนี้นะใช้การเลขหาร2ก็ได้แล้วก็โอเปอเรเตอร์แบบที่เป็น condition expression ซึ่งเดี๋ยวจะกล่าวในบทถัดไปนะครับตัวปฏิบัติการ operator ในการให้ค่าเนี่ยเป็นอย่างนี้ x เท่ากับ y เป็นการกำหนดค่า y ถ้า x ให้ y นี่คือการเครื่องหมายเท่ากับเขาเรียกว่า assign หรือว่าการให้ค่า x บวกเท่ากับ y อันนี้ก็คือx เท่ากับ x บวก y x ลบเท่ากับ y x เท่ากับ x ลบ y คูณเท่ากับ y ก็เอา x ไปคูณ y หารเท่ากับแล้วก็สุดท้ายคือ mod เท่ากับนะครับ mod เท่ากับคำว่า mod คือเศษที่ได้จากการหารค่า x ด้วยค่า y ก็จะได้ x เท่ากับ x mod y อย่างนี้นะครับ mod คือการหารเอาเศษแต่ว่าหารเนี่ยก็คือเอาผลหารเอาตัวแปรทางคณิตศาสตร์ก็มีหลายตัวเหมือนที่เรารู้จักเครื่องหมายบวกลบคูณหาร mod ใช่ป่ะ modulus ตัวนี้ก็คือหารเอาแต่เศษนะครับบวกบวกเพิ่มค่าลบลบลดค่าทีละหนึ่งตัวแปรทางตรรกศาสตร์ก็มีหลายตัวมีและก็เขียนได้อย่างนี้นะครับ and หมายถึงจะเป็นจริงก็ต่อเมื่อเปรียบเทียบค่าความจริงทั้งคู่เคยเรียนมาแล้วใช่ป่ะตรรกศาสตร์อะนะฮะ or เครื่องหมายขีดอย่างนี้ขีดล่างไม่ใช่ขีดล่างขีดตรงมาจากบนลงล่างเนี่ยมันถ้าบนคีย์บอร์ดเนี่ยจะอยู่ตรงมุมขวากดชิปนะฮะตรงตัวคอคนหรือไม่ก็คอขวดนะขีดอย่างเงี้ยหมายถึงจะเป็นจริงก็ต่อเมื่อเป็นจริงทั้งคู่หรือว่าเป็นจริงเพียงค่าใดค่าหนึ่งเท่านั้นเพราะนั้นถ้าเป็นภาษาไทยที่คุณเคยเรียนมาก็คือและกับหรือครับและกับหรือและขอให้เท็จตัวหนึ่งก็คือเท็จใช่ปะที่เขาเรียกว่าและเท็จนะครับหรือจริงจริงก็คือหรือขอให้จริงแค่ตัวเดียวก็จะเป็นจริงนะฮะและเท็จหรือจริงนะครับเครื่องหมายเซรีคือ not หมายถึงว่าให้ค่าความจริงเนี่ยตรงข้ามจากที่เคยจริงก็เป็นเท็จจากที่เคยเท็จก็เลยเป็นจริงตัวปฏิบัติการแบบเทียบค่าเราเรียกว่า comparison operation นะครับตรงนี้เนี่ยหมายถึงเครื่องหมายในการเปรียบเทียบข้อมูลเอาพวกจริงกับเท็จเมื่อกี้มาคิดนะอย่างเครื่องหมายเท่ากับเนี่ยคือเท่ากันไหมตรงนี้เป็นเท่ากับ2ตัวนะครับ
เดี๋ยวนะเพื่อความไม่งงก็เดี๋ยวจะเว้นวรรคให้นิดนึงนะเป็นเท่ากับ2ตัวนะครับตรงนี้เป็นเท่ากับ2ตัวเนี่ยหมายถึงว่ามันเท่ากันไหมหรือไม่เท่ากันก็อัศเจรีย์แล้วเท่ากับนะครับแปลว่าไม่เท่ากันหรือมากกว่าไหมมากกว่าเท่ากับไหมน้อยกว่าไหมหรือว่าน้อยกว่าเท่ากับไหมนะครับคู่นี้จะมีความหมายตรงกันข้ามนะโอเคอ่ะคิดว่าจะปากกามาคู่นี้ไอ้มากกว่าเนี่ยกับน้อยกว่าเท่ากับเนี่ยมันคู่กันเห็นปะคู่กันในทำนองเดียวกันคือมากกว่าเท่ากับกับน้อยกว่าเนี่ยมันคู่กันคือถ้าเกิดว่าคุณจับคู่นี้มามันคือทั้งหมดอะแล้วถ้าเกิดจับคู่นี้มาเนี่ยมันก็คือทั้งหมดนะครับงงปะหมายความว่าถ้าเกิดผมบอกเลข7มากกว่า7เนี่ยรวมกับน้อยกว่าเท่ากับ7เนี่ยมันก็จะได้ทั้งหมดทั้งด้านซ้ายและด้านขวานะครับทั้งที่น้อยกว่า7แล้วก็มากกว่า7เพราะนั้นมันจะตรงข้ามกันเพราะนั้นตัวปฏิบัติการก็สรุปได้ดังนี้นะครับอ่ะข้อที่4คำสั่งแล้วก็การแสดงผลและการรับข้อมูลเนี่ยมันก็มีคำสั่งในภาษา JavaScript เนี่ยเยอะแยะได้แก่ document จุด write ก็คือการเขียนข้อความไร้รายก็เป็นการเขียนข้อความโดยที่ขึ้นบรรทัดใหม่นะ document จุด write เขียนข้อความเนี้ยบนจอซึ่งข้อความตรงนี้ต้องเขียนด้วยภาษา HTML เพราะว่า document ของเราเป็น HTML นั่นเองนะตัวอย่างการใช้ document จุด write สังเกตว่าเขียนด้วย HTML นะครับcenter font color เนี่ยเป็นภาษา HTML ตรงนี้เขามีตัวอย่าง3ขีด6ให้ดูคุณก็นักศึกษาก็เข้าไปดูแล้วก็ทดลองพิมพ์ตามด้วยนะครับทุกตัวทุกโค้ดที่คุณเห็นเนี่ยในสไลด์มันอย่างที่อาจารย์สอนในห้องเนี่ยคุณต้องพิมพ์ตามนะครับอันนี้เป็นแค่การรีวิวพูดซ้ำให้ฟังอีกครั้งหนึ่งคำสั่งการแสดงผลแล้วก็รับผลข้อมูลนะก็เราจะใช้คำสั่งพร้อมนะครับซึ่งพร้อมได้จะเกิดdialog box ขึ้นมานั่นเองให้เรากรอกข้อมูลตรงนี้พอคุณพร้อมแล้วเนี่ยคุณสามารถเอาตัวแปรนะครับ message เนี่ยมารับค่าได้ซึ่งค่าที่ได้จากพร้อมเนี่ยจะเป็น string นะเป็นตัวอักษรสายอักขระอักษรแล้วก็ statement ในเรื่องที่5เนี่ยก็คือชุดคำสั่งที่อยู่ภายในโปรแกรมเราจะจบชุดคำสั่งด้วย semicolon นะครับก็คือจบบรรทัดนั่นแหละนะอย่างนี้เรียกว่ามี statement ทั้งหมด3 statement นี่คือบรรทัดที่1บรรทัดที่2บรรทัดที่3การเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไขนะครับตัวแปรเงื่อนไขแล้วก็คอมมาค่าที่1แล้วค่าที่2นั่นหมายความว่าถ้าเงื่อนไขเป็นจริงไปทํา1ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จไปทํา2นะครับตรงนี้เขาบอกว่าเกรดเท่ากับ point ในกรณีที่ point เนี่ยมากกว่า80ถ้าจริงได้ A ถ้าไม่จริงได้ B นะครับเพราะนั้นเกรดเนี่ยจะเป็นไม่ A ก็ B โอเคนะซึ่งตรงนี้เดี๋ยวขออธิบายนิดนึงถ้าได้ A เนี่ยหมายถึงว่าคุณได้มากกว่า80ถ้าได้ B เนี่ยหมายถึงว่าคุณได้น้อยกว่าหรือเท่ากับ80ตรงนี้ที่อาจารย์บอกว่า X มากกว่ากับน้อยกว่าเท่ากับอ่ะมันตรงข้ามกันนะครับคือจริงกับเท็จอย่างเงี้ยเพราะนั้นถ้าเกิดคุณได้คะแนน80คุณได้เกรดอะไรครับตรงนี้ก็ได้เกรด B นั่นเองคำสั่ง if else เป็นคำสั่งที่ใช้เงื่อนไขในการตรวจสอบก็คือวิธีใช้ก็ if แล้วก็เช็คว่าจริงหรือเท็จตรงนี้นะครับอันนี้คือเครื่องหมายเท่ากับ2ตัวนะเท่ากับ A เท่ากับ 1,000 ไหมถ้า A เท่ากับ 1,000 ก็ให้ทำถ้าไม่ใช่ก็ให้ทำใน else หรือว่าไม่ให้ทำตรง if นั่นเองซึ่งจะเห็นว่า if else กับไอ้ตัวแปรเท่ากับเงื่อนไขเนี่ยมีความหมายเดียวกันนะครับคือให้เลือกทำว่าจริงทำข้างหน้าหรือว่าจริงทำใน if test ทำข้างหลังหรือว่า test ทำใน else หรือว่าไม่ทำใน if นะครับมีความหมายเดียวกันเพราะนั้นถ้าให้อาจารย์แนะนำอาจารย์แนะนำให้คุณใช้ if else ดีกว่าใช้แบบข้างบนเพราะแบบข้างบนเนี่ยมันสั้นแล้วมันบางทีอ่านแล้วไม่ค่อยเข้าใจนะครับstatement ของ if else เขียนอย่างเงี้ยนะครับ if แล้วก็จะทำอะไรกรณีเงื่อนไขเป็นจริง
else ก็คือในกรณีที่เงื่อนไขเป็น test สังเกตว่าตรงนี้มีเครื่องหมายปีกาเปิดและปีกาปิดปีกานี่เป็นการพยายามบอกว่าของที่อยู่ในเนี้ยหลังที่อยู่ในปีกาให้อ่านเป็น1บล็อกนะฮะ1บล็อกหมายถึงว่า1ชุดคำสั่งใหญ่ๆซึ่งทั้งหมดนี้อยู่ใน if อย่างเงี้ยนะครับนี่คือความหมายปีกาถ้าเกิดว่าคุณไม่ใส่ปีกาเนี่ย if มันจะทำงานเพียงแค่บรรทัดเดียวที่ถัดจากมันif else เป็นอย่างนี้ซึ่งคุณสามารถที่จะนะถ้าไม่ใส่ปีกาก็ได้แค่บรรทัดเดียวแต่ถ้าเกิดใส่ปีกาได้หลายบรรทัดจนกว่าจะปิดด้วยปีกานะครับ if ซ้อน if ก็ได้ if l if l if l if แล้วก็จบด้วย else เงื่อนไขของ if แบบที่ซ้อนกันนะครับก็เป็นพวกให้คะแนนมากกว่า80ได้อะไรถ้าในช่วงถัดไปก็คือมันไม่ได้มากกว่า80แต่อาจจะมากกว่า70มากกว่า60มากกว่า50อย่างเงี้ยได้อะไรนะครับนะต้องไปดูในตัวอย่างนะ3ขีด1 4เดี๋ยวอาจารย์พาดูก็แล้วกันตัวอย่างที่3ขีด14เปลี่ยนภาษานิดนึงนะครับถ้าคุณดูว่าเป็นตัวประหลาดก็เปลี่ยนเป็นภาษาไทยจะเห็นว่าถ้าเงินเดือน 9,500 ภาษีเสีย 5% คิดเป็นเงิน475บาทมาอย่างไงดูวิวซอสครับนี่คือซอสดูในส่วนที่เป็นสคริปต์นะ salary กำหนดเลย 9,500 ifSalary มากกว่าเท่ากับ15,000แปลว่า15,000เอาด้วยนะครับแท็กจะเป็น10 L if salary มากกว่า 8,000 แท็กจะเป็น5นะฮะแล้วก็ else แท็กจะเป็น3แล้วเมื่อคุณคำนวณแท็กก็ให้ salary เนี่ยคูณแท็กใช่ป่ะเสียแท็กเป็นเท่าไหร่ก็อย่างเงี้ย salary คูณแท็กหาร100นั่นเองว่าคุณจะคิดเป็นเงินหรือว่าเสียภาษีเนี่ยเท่าไหร่นะครับสังเกตว่าตรงนี้คือการใช้ if แล้วก็ else if แล้วก็ else ก็คือมันพอผิดเงื่อนไขนี้มันก็จะตกเงื่อนไขล่างไหมซึ่งเป็นเงื่อนไขที่เล็กกว่าเงื่อนไขข้างบนนะครับที่เรียกว่า subset อย่างเงี้ยหรือเงื่อนไขนี้ไม่ตกไม่ตกเงื่อนไขสุดท้ายซึ่งมัน else เฉยๆอย่างเงี้ยก็ตกแน่นะครับโอเคโทษทีเอาล่ะแล้วก็คำสั่ง switch นะ switch ก็เป็นการใช้ความสามารถของ JavaScript ในเวอร์ชันที่ใหม่ขึ้น 1.2 ซึ่งเบราว์เซอร์ทุกตัวตอนนี้มันก็รองรับหมดนะครับวิธีใช้อย่างนี้ครับ switch แล้วก็ตัวแปรแล้วก็ case แล้วก็ break ตรงนี้คุณอย่าลืม break เพราะว่าถ้าเกิดคุณไม่มีคำสั่ง break statement break ตรงนี้มันจะพอมันตก case ที่1 value 1เนี่ยมันจะทำไปเรื่อยเลยจนเจอ break นะครับหรือสุดท้ายคือเจอ default เนี่ยเพราะนั้นคุณก็สามารถใช้สวิตช์เนี่ยในการเลือกเส้นทางได้ว่าถ้าตกเคส1ให้ทำคำสั่ง1แล้วหยุดตกเคส2ให้ทำคำสั่ง2ตกเคส3ทำ3ถ้าไม่ตกเคสไหนเลยก็คือตกเคส default ก็ให้ไปทำคำสั่ง default นะครับเนี่ยสวิตช์ i รับค่าตัว i มา i มีค่าเท่ากับ2เพราะนั้นมันจะตกเคส2นะครับก็ให้เขียนว่า true ออกมาเอาล่ะแบบฝึกหัดให้เขียนโปรแกรมนะรับข้อมูลด้วย text field text field ก็คือ input ตัวหนึ่งนะครับราคาสินค้าและจำนวนเพื่อในการคำนวณต่อไปนี้ให้คำนวณราคาสินค้าคือราคาสินค้าคูณด้วยจำนวนนะครับส่วนลดให้คำนวณส่วนลดด้วยถ้าเกิดไม่เกิน 50,000 ลด10เกิน 100,000 ลด15อย่างนี้นะครับแล้วก็คิดราคาสุทธิมาเพราะนั้นหน้าตาโปรแกรมเนี่ยถ้าให้เรารับด้วยพร้อมก็จะเป็นอย่างนี้ใช้คำสั่งพร้อมรับค่าตัวแปรขึ้นมา2ตัวตัวที่1ก็จะเป็นราคาตัวที่2ก็จะเป็นจำนวนแล้วเอาราคาจำนวนเนี่ยมาคำนวณ นะครับซึ่งตรงนี้ก็มีแล้วคนที่ทำไม่เป็นก็ต้องพยายามทำนะพยายามทำพยายามพิมพ์ไปอ่ะผมมีตัวอย่างนะครับให้ระบุราคาสินค้าใช่ไหม500
แล้วก็ระบุจำนวนซื้อแค่60ชิ้นนะครับก็จะได้ราคา500จำนวน60ราคารวม 30,000 ส่วนลด 3,000 ราคาสุทธิเท่านี้ลองดูโค้ดนะครับดูส่วนที่เป็น JavaScript นะสังเกตว่าใช้ prompt เห็นไหมครับ prompt ราคาสินค้าเท่าไหร่แล้วให้เอา price ตัวแปรมารับนะแล้วก็ใช้ prompt อีกตัวหนึ่งแล้วให้เอา quantity qty เนี่ยมารับแล้วให้เราคำนวณ amount เลยว่าจำนวนราคาที่คูณกันอะเท่าไหร่แล้วใส่ if นะครับในกรณีที่ราคาน้อยกว่าเท่ากับ 50,000 นะไม่ถึง 50,000 ก็อันนี้เป็นไปตามเงื่อนไขในโจทย์นะเราจะให้ส่วนลดหรือว่า dis เนี่ยเท่ากับ amount คูณ 0.1 ก็คือให้ลด 10% หรือว่าจะใช้เลข10หาร100ก็ได้เป็นเปอร์เซ็นต์ el if นะครับสังเกตว่ามันเป็น if ซ้อน if นะ el if ในกรณีที่ราคาเนี่ยมันน้อยกว่าเท่ากับ100,000นะคือซื้อไม่เกินแสนก็ให้ลด 15% คือ 0.15 เข้าไปคูณนะครับแล้วก็ในกรณีสุดท้ายเนี่ยคือในกรณีที่ราคามันมากกว่า100,000ใช่ปะก็ให้คูณจุด 0.2 แล้วก็ net price เนี่ยเท่ากับ amount ลบ dis นั่นเองคือ dis เดี๋ยวมันจะเกิดว่ากรณี1 2 3เนี่ยก็ส่วนลดแตกต่างกันนะครับแล้วคุณก็ print ออกมาโดยใช้คำสั่ง document.write นั่นเองก็ได้ละอธิบายไม่ยากฟังก็ไม่ยากแต่ว่าต้องลองทำเอง